ลองฟังจากเสียงแล้ววิเคราะห์ก่อนนึกถึงใครจะบอกว่าเสียงเหมือนพี่อุ้มก็ไม่เคยฟังเขาร้องเพลงไงแต่ก็เป็นไปได้พี่อุ้มลัคนาก็ลัคนาราศีอ่ะคืออยากใบพี่ฟูกมากอ่ะพี่อุ้มหายไปไหนเหรอไม่ก็คือพอเปิดมาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็นึกในหัวอีกคนหนึ่งนะน้องมดโฟมดน้องมดในวงโฟมดหลิวแบบไม่ใช่แล้วโอ้โหกระดานเนี่ยตอนนี้เหมือนการเล่นเกมจับผิดเนี่ยแต่เขาอายุมากแล้วนะเขาไม่ได้ผมหัวดำอย่างที่เราไอ้นี่กันแล้วนะเขาคือรุ่นใหญ่ผู้ใหญ่แล้วหัวขาวหมดเลยคุณอาจจะทำสีผมมานอกจากพี่นุ้ยแล้วนะครับพี่เขามาบ่อยครับไม่แพ้กันไม่แพ้กันเป็นพิธีกรร่วมกับพี่กันด้วยครับจริงใช่ไหมไม่รู้อันนี้คุณต้องวิเคราะห์เองแล้วตกลงพี่อุ้มอายุเท่าไหร่นะฮะนี่หลอกถามนี่หลอกถามถ้าอุ้มตัวจริงนี่ก็น่าจะปาไป40แล้วนะคะคุณบูลลี่คุณอุ้มแต่ตัวคนนี้ก็20ปลายๆค่ะฟังเสียงไม่ออกเลยมีพี่น้องตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับมีพี่น้องตัวเล็กๆเล็กขนาดไหนฮะประมาณไม่ได้ผมว่าไม่ใช่คนแล้วนั่นน่ะวันแรกที่เห็นเขานะนึกถึงใครรู้ป่ะ Scarlett Johansson Scarlett Johansson Yeah ดูเซ็กซี่ Try Yeah อันนี้คุยกับใครอันนี้คุยกับใครโอเคโอเคเซ็กซี่ครับสายเซ็กซี่ครับคำอะไรกันพี่ชอบตอนที่เขาได้รางวัลมิสจุดๆๆแล้วคนไทยทั้งประเทศปรบมือให้กับเขาเคยได้รางวัลเขาใส่ชุดตุ๊กๆด้วยอ๋อแล้วผิวเขาผิวสีแมทเหรอก็เบาเบาเบาคือต้องยอมรับว่าเขาเล่นหนังผีจริงๆหนังผีที่เขาเล่นมีหลายภาคแล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการวิ่งลงโอ่งบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าปากไม่เคยแห้งเลยครับเพราะเขาจะแลบลิ้นเลียที่เนี่ยเนี่ยเขาทำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้พี่เปิ้ลทำสะท้อนให้ดูกันทำยังไงเขาทำยังไงเขาทำยังไงพี่เปิ้ลไม่เหมือนปอบเหมือนอะไรโยนไปต้องเล่นแล้วผู้ใหญ่ไม่เอาดีกว่าพี่พูดเลยแค่เหมือนตัวโอ้โหมีแว๊บมาในหัวไอ้คนแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งนะฮะใครพูดมาฮะพูดมาดูเล็กกากาป่ะดูเล็กกากาทำงานประจำทำงานอะไรอยู่ครับเล่นละครค่ะถ่ายละครเป็นนักแสดงเขาชอบเล่นกับงูฮะเขาเล่นกับงูยังไงดิฉันไม่ชอบเล่นงูค่ะดิฉันไม่เอางูค่ะไม่เอาพูดจริงปะเนี่ยดิฉันไม่ชอบเล่นงูเล็กดิฉันชอบงูใหญ่มันไม่คามือดิฉันหรอกค่ะพี่อุ้มไม่น่าเล่นขนาดนี้เนาะเนาะหน้าพี่เฟิร์สแบบอย่าหลุดนะพวกเราต้องอย่าหลุดนะคนนี้ต้องบอกเลยว่าร้องเพลงไทยเดิมเพราะมากโอ้ยพูดเป็นเล่นนะเรื่องจริงลองซะหน่อยสิจ้าคุณล่ะฮะเอาเพลงอะไรดีคุณล่ะฮะเพลงไทยเดิมฮะผมว่าที่คุณรู้มาอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่หรอเออมีครอบครัวหรือยังครับโสดค่ะก็นึกถึงพี่น้องเขาก็นึกถึงนิวเคลียร์เหมือนกันคือยังอยู่คู่เนี้ยใช่ทำไมตาอึ้งเมื่อกี้ไอ้ฮะตาแบบลอยๆผมจะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกแล้วครับเราเหลืออีกเทปนึงฮะกันก็เพียเคยเล่นหนังไทยในยุคตีโป่งคือรุ่นใหญ่ผ้าถุงคอกระเช้าเล่นกับพระเอกหลายคนแล้วพระเอกเหล่านั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็สิ้นชีวิตไปหมดแล้วใช่โหรุ่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะโหถ้าขนาดนี้หนูไม่น่าเดินไหวแล้วพี่คุณสูงเท่าไหร่ครับ178ค่ะไม่งั้นไม่งั้นเข้ากองประกวดไม่ได้เอาคำบอกใบ้จากพวกเรา6คนมั้ยเอาผมให้3คำพี่เป๊กกี้ผิวสีแทนพี่ราศีให้ความหวานน้ำตาลเทียมผมสีขาวรู้แล้วแหละใช่ใครคะ
น้ำตาลชลิตาป่ะใช่ป่ะเพราะอะไรทำไมถึงเลือกเพราะอะไรพูดมาผิวสีแล้วตัวสูงด้วยเป็นนางงามด้วยมีชื่อในใจพร้อมฟันธงยังหรือเอาชื่อจากพวกเรา6คนเอาชื่อจากพวกเรา6คนทางเริ่มจากฝั่งนู้นครับพี่นุ้ยครับเขาคือใครครับอย่างที่พี่บอกเลยมีภาพยนตร์ผีที่น่ากลัวหลายภาคเหลือเกินฮะแม่หน่อยปอบหยิบฮะแม่หน่อยปอบหยิบครับพี่ปั้นครับโยยศสวัสดีโยยศสวัสดีครับพี่โรสครับน้ำตาลน้องน้ำตาลน้ำตาลครับน้ำตาลตามมาครับหรือขอเปลี่ยนเป็นน้ำปลาได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวจะบ้าเหรอริวครับแนทอนิพรแนทอนิพรครับครูเต้ครับพี่เป็กกี้ครับพี่เป็กกี้ครับบอกชื่อไปหมดแล้วครับทั้ง6คนตอนนี้ที่เหลือคุณน้องฟันธงแล้วครับคุณฟลุ๊กครับโหยากมากเลยแต่ว่าก็ยังเชื่อคำใบ้อยู่นะครับตั้งแต่ต้นอ่ะพี่อุ้มลักษณะแล้วกันฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือพี่อุ้มขำกันใหญ่ฟันธงแล้วนะอ่ะฟันธงผิดเป็นผิดดิมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาใช้วันเวลาแค่เราได้พบ